ไปต่อกันที่ครอบครัวตันจรารักกันบ้างดีกว่านะครับนำทีมโดยพ่อบีแม่ออยแล้วก็ฝาแฝดน้องทีกับน้องพีนะครับวันก่อนเขาไปร่วมงานนะครับช็อปจีนิกครีเอเตอร์ซีเลคชั่นไทยแลนด์ครั้งที่7บอกเลยว่ายกกันไปทั้งบ้านเลยจ้าทั้งครอบครัวเลยเนี่ยนักข่าวได้เจอพ่อบีมสุดหล่อก็เลยถือโอกาสแซวกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพที่โพสต์ลง IG ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดของตัวเองเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ดูจากภาพคุณผู้ชมโอ้โหทำเอาคนที่เห็นเนี่ยกดไลค์กันแทบไม่ทันนะฮะกดไลค์รัวๆเลยมั้ยเออต้องบอกเลยว่าแม้จะอายุ40แล้วแต่หุ่นพี่บีมนี่แซ่บมากซิกแพคเน้นๆ นะครับเจ้าตัวบอกว่าแม้จะอายุ44แต่ก็อยากดูแลตัวเองก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้สักครั้งนึงเก็บภาพไว้สักครั้งในชีวิตตอนนี้น้ำหนักเนี่ยเหลือ62กิโลนะครับลดมาได้กี่กิโลรู้ไหมพี่บีมบอกเลยว่าใช้เวลาแค่2เดือนลดลงมา10กิโล2เดือนเท่านั้นนะลดมา10กิโลอ่ะแล้วก็อยากดูแลตัวเองแบบนี้เพราะว่าได้กำลังใจดีจากคนรอบข้างโดยเฉพาะสีภรรยาคุณออยนี่แหละนะครับให้กำลังใจอย่างดีเลยส่วนตัวเนี่ยพี่บีมก็บอกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เหมือนกันนะว่าคนเราเนี่ยแม้จะอายุเข้าเลข40แล้วเนี่ยแต่ถ้าใส่ใจถ้าตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะฮะอ่ะไปฟังเสียงพี่บีมกันหน่อยฮะคือพอแบบพอเราอายุมากขึ้นเรารู้สึกว่าแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันก็ผมก็รู้สึกว่าอยากจะมีสักครั้งหนึ่งที่แบบมีโอกาสว่าแบบเราจะถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะดูแบบว่ามันเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดว่ามันเป็นยังไงพอใจตอนนี้ไหมพ่อจริงๆอ่ะตอนที่ถ่ายไปก็คือแบบมันยังไม่ดีที่สุดเทรนเนอร์ใช่เทรนเนอร์อันนี้คือเรามีเฟรนในใจต้องการอะไรแบบไหนเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแต่ว่าเทรนเนอร์ที่แบบว่าเทรนให้ผมอยู่เขาบอกว่าน่าจะลงกว่านี้ได้อีกพี่สามโลผอมมากตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ62เนี่ยคือลงมาประมาณ10โลภายใน2เดือนเลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหนื่อยหนาเหนื่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออหนักหนาอะไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสุขภาพก็ดีก็ดีนะก็ดีมันตอนที่ช่วงอาหารตอนนั้นมันเปลี่ยนความต้องทำตามถามว่าแบบคือเขาก็ไม่ได้บอกว่ามื้อนี้ต้องกินอันนี้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 หรือว่ามื้อถัดไปกินอะไรอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกขนาดนั้นเราก็แค่แบบเหมือนตัดแป้งลงคุมดูตรงนี้หน่อยนึงดูเรื่องเนื้อสัตว์ว่าให้มันโคเวอร์กับสิ่งที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับปริมาณโปรตีนต้องถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ช่วยจริงๆก็คือแบบว่าคนรอบข้างเพราะว่าสำคัญมากเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่าแบบเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องยกหน้าที่ให้เป็นภรรยาความดีอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงโกของเทรนเนอร์แต่ก็คิดว่าแบบอายุ44แล้วเราได้ทำมาถึงตรงนี้ก็อยากจะแบบอยากจะแชร์ให้คนที่แบบว่าอายุเกิน40ใช่หรือเป็นกำลังใจว่าเฮ้ยเกินอายุ40ก็ยังทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือพอแบบวัยเท่าไหร่นะ44หุ่นยังฟิตเฟิร์มขนาดนี้แซ่บมากคือต้องบอกเลยนะฮะสำหรับหุ่นของดาราที่ตอนนี้เขาอัปเดตเทรนด์เขาฟิตหุ่นใช่คือแบบอันนี้จนฉันน่ะต้องไปตามดูว่าเทรนเนอร์ที่ดูแลพวกเขาคือใครนะฮะอันนี้คือไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเลยเขาชื่อคุณเบสเนี่ยแล้วคือเราก็ไปตาม IG เขาแล้วแบบเขาทำให้หลายคนมากแล้วหุ่นจะแบบเฟิร์มหุ่นออกมาดีแบบลักษณะเดียวกันอ่ะคือสามารถปั้นหุ่นแต่ละคนให้เหมือนกันได้อ่ะคือมาอย่างนี้เลยอ่ะคืออ่ะเนี่ยกวินคนนี้ก็ทำแก๊ปจักรินคนนี้ก็ทำเขาเรียกว่าออกกำลังกายดูแลให้ไม่ได้ทำก็คือเทรนให้ไงเนี่ยเต๋าเศรษฐพลเซลเศรษฐพงนะฮะหมอโอ๊คสมิธดีเจมาตูมน้องฟอร์ดบุ๊กอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเทรนเนอร์คนนี้หมดเลยแล้วตอนแรกอ่ะลูกไอ้จัวมันจะหาเทรนเนอร์ฉันก็พยายามติดต่อคุณเบนให้แล้วคือคิวเขาค่อนข้างแน่นแล้วคือมันไกลไงคุณเบนเขาอยู่แถวพัฒนาการอ่ะไม่เห็นไกลเลยบ้านนางอยู่นู่นงามวงวานอ๋อไกลก็ได้ไงบ้านฉันอยู่แถวนั้นไงโอเคไกลแล้วเออคุณเต้ก็ไปได้นะติดต่อคุณเบนไหมล่ะเขาอาจจะแบบไม่เห็นสภาพเราแล้วอาจจะแบบอุ้ยอย่าเลยครับผมไม่ว่าดูทรงเหรอเนาะเออดูทรงก่อนเทรนเนอร์บอกถ้าทรงมาถ้ามันปั้นไม่ได้ก็แบบโอ้ผมไม่คิวไม่ได้เลยครับทรงมาอย่างนี้แล้วน่าจะยากเสียเครดิตฉันแน่เลยชื่อเสียงฉันที่สั่งสมมาผมไม่ว่าแล้วกันคิวยังไม่ได้อะไรอย่างนี้ว่าคิวแน่นไว้ก่อนดีกว่าไงถ้าสมมติถ้าเราเป็นเทรนเนอร์นะถ้าเจอหุ่นของเราสองคนนะฮะ
ชวนไปกินหมูกระทะดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่คือทุกคนอ่ะต้องมีวินัยด้วยนะเทรนเนอร์ดีแล้วต้องมีวินัยต้องมีความพยายามอันนี้คือเห็นแต่ละคนที่หุ่นเขาดีอ่ะคือเรานับถือมากแล้วชื่นชมมากจริงมากนะ1เดือน2เดือน10กิโลอ่ะเพื่อได้หุ่นแบบนี้ก็แค่2เดือนเองนะพี่เต้ถ้าเราจะทำเราก็ต้องทำได้ปะเราให้ไปเลย4 10กิโลอ่ะ10 2หรือ10 4 4เดือน2หรือ10กิโล4เดือน10กิโลได้ก็คูณ2ไปกับพี่บีมอ่ะได้ไหม4เดือนละ2กิโลให้ได้ก่อนเถอะลดอ่ะ